นย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกผีนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งฮะอายุ71ปีเธอโดนผีเข้าครับผมว่าคุณผู้ชมคงดูรายการเราแล้วเนี่ยคงจะเห็นเคสว่าผีเข้าเนี่ยหลายกรณีนะครับแต่ผีเข้าคราวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยดูครับผู้หญิงคนนี้71ปีนะครับโดนผีเข้ามาทั้งหมดแล้วเนี่ย40ปีฮะคุณผู้ชมอาการของเธอเนี่ยตอนที่เธอโดนผีเข้าเนี่ยนะฮะก็จะร้องออกมาเนี่ยเป็นเสียงแบบเล็กๆเสียงผู้หญิงเล็กๆกันนะแล้วเสร็จแล้วก็จะบอกตลอดเวลาว่าแบบกูจะฆ่ามึงกูจะเอาชีวิตมึงพูดแบบนี้หมายความว่าตัวผีเนี่ยพูดกูจะฆ่ามึงเนี่ยคือฆ่าคนที่ตัวเขาเนี่ยมาสิงหรือมาเข้าเนี่ยนะฮะกูจะเอาชีวิตมึงเป็นแบบนี้ตลอด40ปีพอหายก็ปกตินะลูกๆญาติและครอบครัวเนี่ยกุ้มใจมากทุกทรมานมากตัวเขาเองก็ทุกนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหนักถึงขั้นที่ว่าครั้งนึงเนี่ยตัววิญญาณจะเอาชีวิตจริงๆนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับล้มฮะผีเข้าเสร็จแล้วล้มหัวเนี่ยไปฟาดกับขอบปูนนะครับกะโหลกร้าวเลยนะวันนี้เนี่ยเราจะสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้ครับพร้อมกับลูกชายเธอชื่อว่าคุณศรีวรรณนะครับอายุ71ปีครับแล้วก็ลูกชายแท้ๆชื่อคุณธานัทตั้งใจจะสัมภาษณ์ให้ดีครับซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่หญิงชรารายนี้ถูกดวงวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงนานถึง40ปีสิ่งทางครอบครัวขอปิดบังหน้าตาของแขกรับเชิญทั้งหมดในวันนี้และทางรายการขอให้คุณผู้ชมจับตาดูหญิงชรารายนี้ให้ดีครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่ดวงวิญญาณเข้าสิงในร่างของเธอพลังกำลังของเธอจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับหญิงชราอายุ71ปีครับนี่คุณศรีวรรณนะครับค่ะคุณศรีวรรณแล้วก็ผู้ชายธนัทนะฮะคุณศรีวรรณมีชื่อเล่นไหมครับไม่มีค่ะเรียกว่าศรีวรรณเลยคุณธนัทละครับชื่อนัทนะครับชื่อนัทนะครับผมขออนุญาตเรียกคุณนัทละกันนะฮะแล้วก็คุณศรีวรรณนะครับปัจจุบันนี้เราอาศัยอยู่ที่ไหนประกอบอาชีพอะไรครับตอนนี้นี่ทำอาชีพอิสระครับรถส่งผู้โดยสารตามโรงแรมครับครับก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับครับนะขออนุญาตคุณแม่นะฮะคุณแม่ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็ประกอบอาชีพอะไรครับตอนนี้ตรงวันอายุได้71แล้วค่ะอยู่แม่เป็นแม่บ้านค่ะทำงานบ้านอยู่บ้านทำงานบ้านอยู่บ้านตัวเองงานบ้านตัวเองค่ะครับแม่มีลูกทั้งหมดกี่คนครับมี3คนเสียไปคนหนึ่งแล้วเหลือ2คนครับแล้วของคุณธนัทนี่คือเป็นลูกคนที่3เป็นคนเล็กสุดนะครับคนเล็กสุดฮะครับคุณนายพี่ป๋องถามหน่อยครับว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใครเป็นคนดูแลคุณแม่ครับก็คือความสัมพันธ์ปกติดีทุกอย่างก็คือกับพี่สาวเนี่ยช่วยกันดูแลครับเวลาไปโรงพยาบาลอะไรนี้ผมก็จะส่วนใหญ่จะเป็นผมที่ขับรถพาไปโรงพยาบาลมีโรคประจำตัวไหมครับมีค่ะโรคอะไรครับเบาหวานความดันไขมันมีหมดเป็นทุกอย่างเลยโรคคนแก่ปกติโรคคนแก่พอเลยอายุมากขึ้นเลย50 60ก็จะเริ่มเป็นละจะไปหาหมอที่ไรก็เจาะเลือดที่ละปกติค่ะแต่คุมอาหารครับค่ะก็ดูแข็งแรงดีนะฮะดูสุขภาพดีคุณศิวะอาการผีเข้าเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับไอ้เริ่มตั้งแต่ปี2521ผีอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะมาฆ่าอะไรอย่างนี้ตอนเขาเข้าคุณมีความรู้สึกปะคุณรู้สึกตัวไหมก็มีมั่งรู้สึกมั่งค่ะแต่ว่าก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่เข้ามาซ้อนอยู่จ้าใช่รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วทำไมเขาถึงมาฆ่าคุณเพราะว่าอะไรก็ถึงว่าเราต้องสงสัยทำไมถึงเขาจะมาฆ่าเราไม่ได้ทำอะไรเขาอย่างนี้ไม่ได้เคยไปทำอะไรกับใครเลยอย่างเงี้ยเขาบอกมีคนเกลียดจ้างคนมาจะเอามาฆ่ามาทำไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคุณชวนอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่พะเยาค่ะจังหวัดพะเยาอยู่พะเยาใช่ไหมครับเคยไปหาหมอไหมฮะไม่ใช่หมอผีนะหมอปัจจุบันไปหาว่าเราเป็นอะไรคือแม่เนี่ยจะมีอาการเจ็บหน้าอกครับก่อนหน้านี้นะครับเจ็บหน้าอกเราก็หายใจไม่ออกแล้วอยู่ดีก็เป็นลมลงไปคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็น2ครั้งขออยู่ไม่ได้แล้วขออยู่ไม่ได้แล้วขาล้อนโอ๊ย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 โอ๊
40วันแล้วแบบนั้นผีอะไรอะครับกูสีวันกูสีวันแล้วเปล่าฮะไม่ใช่กูเป็นใครอะครับฆ่ามันจะฆ่ามันทีไรฆ่าไม่ได้สักทีเลยจะฆ่าใครครับเนี่ยผมฆ่ามันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนะฮะกูสีวันครับกูสีวันนะไม่ใช่แล้วชื่อเป็นผีผีอะไรอะครับผีตายหัวสามพิธีกรเริ่มสอบถามอาการของหญิงชรารายนี้เธอก็แสดงอาการเหมือนถูกผีสิงขึ้นมาในทันทีทำเอาพิธีกรและผู้ชมในสตูดิโอขวัญผวาอย่างหนักเลยล่ะครับซึ่งทางรายการขอให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณกับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากวินาทีนี้ให้ดีครับจะฆ่ามันและคุณนัทอย่างนี้ทำไมถึงหายครับไปทำพิธีอะไรที่เจอพระไปสวดทั้งหมดให้เนี่ยถ้ามีพระตรงเนี่ยมีแต่ที่จำที่ตรงนั้นเลยใครอยู่ไม่ได้ขอไปแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวนะเคยพาคุณแม่ไปหาหมอว่าเป็นอาการทางสมองหรือเปล่าอาการทางสมองที่ไม่เคยพาไปแต่ว่าคือไปตรวจโรคหัวใจโรคอะไรเนี่ยคือไม่ได้เป็นโรคอะไรสักอย่างครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่นี่ถึงนานเท่าไหร่ฮะจะอยู่นี่นานเท่าไหร่มันเป็นนี่นานเท่าไหร่จนกว่าจะหายไปเองคือเขาจะแล้วถ้าปล่อยถ้าปล่อยคุณไม่ล็อกเขาเป็นไงถ้าคุณไม่ล็อกเขาเป็นยังไงเขาก็จะล้มเขาจะตายแล้วให้มันตายแล้วไอ้นี่มันจะนานสุดเป็นกี่ชั่วโมงอะครับไม่ถึงชั่วโมงประมาณ10 นาที 15 นาทีก็จะเบาลงแต่คือที่ออกการแบบเนี้ยเพราะว่าเมื่อไปสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้ที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะไหมฮะเยอะเขาบอกเยอะไหมมีเยอะสิมีอะไรบ้างฮะไม่ตายค่ะเราเขาเป็นมานานยังฮะอาการแบบนี้เป็นมานานต่อคุณเกิดป่ะใช่โอ้อายุเท่าไหร่อ่ะคุณอายุเท่าไหร่38นะครับแสดงว่าเขาก็เป็นนี่มาอยู่แล้วไงใช่ก่อนผมเกิดก็คือผมได้5เดือนปี2521น่ะที่แม่เขารู้ว่าโดนมีวิญญาณตัวนี้อยู่ครับนะฮะเด็กๆคุณเคยเห็นป่ะเด็กๆคุณแบบขวบที่จําขวบ2 3 4 5 7ขวบ8ขวบ9ขวบคุณเห็นได้ถึงใช่ป่ะประมาณสัก10ขวบขวบเนี่ยคุณเห็นได้ถึงอย่างนี้แล้วเหรอไม่คือตอนนั้นที่เห็นเนี่ยคือทางญาติผมเนี่ยพาไปที่วัดนึงที่ปราจีนเป็นพระท่านทำพิธีที่นอนในโรงอะครับบางสกุลใช่ใช่แล้วเขาก็สวดรดน้ำมนต์ให้ก่อนแล้วก็ทำพิธีงานให้ก็ทุบลงปั้งปุ้งปั้งนั่นแหละครั้งแรกที่ผมเห็นนะทีแรกผมคิดว่าแม่ผมอ่ะเป็นโรคจิตอะไรอย่างนี้อ่ะแต่พอเจอบ่อยๆเข้าเจอบ่อยๆเข้ามันไม่ใช่อ่ะเขาปกติดีอยู่ยังมาทำอะไรค่ะอะไรค่ะแต่ถ้าไปสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเนี้ยเขาจะอยู่เขารับได้เขาวัดได้แต่ถ้าเกิดไปนั่งหน้าองค์พระอะไรอย่างพวกเนี้ยจะอยู่ไม่ได้เขาจะร้อนเขาจะออกค่ะร้อนแต่อยู่ไม่ได้ไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อเขาบอกว่าใครส่งเข้ามาเขาก็ไม่บอกครับมันมีคนอุดปากเขาไว้ไงเหรอเขาบอกอุดปากเขาไว้พูดแบบนี้ไอ้ข้าร้อนแล้วไรถ้าเกิดวิญญาณนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะมาแล้วแม่ก็ปกติหมดทุกอย่างทานได้ปกติได้อะไรเงี้ยเมื่ออาการของหญิงชรารายนี้ไม่มีท่าทีว่าจะทุเลาลงทางทีมงานจึงเชิญคุณริวเข้ามาภายในสตูดิโอไปชมกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ถ้ามีอาการเนี่ยจะอยู่ในสถานที่สิ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆครับข้าทำอะไรก็ไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมันตลอดเวลาเลยมันมีบุญในคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันตลอดเลยข้าผักมันออกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็ไม่ตายล่าสุดตกรถมอเตอร์ไซค์ไอ้จะกลายเป็นตายใช่ตกเองมากพี่สาวคนขับมอเตอร์ไซค์ตกมอเตอร์ไซค์ไม่ตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันอุ้มไหลตกตอนขับอยู่ไหมตอนขับอยู่เนี่ยจอดแล้วครับจอดแล้วกำลังจะลงเนี่ยจอดแล้วตก
ตกเลยใจมันตายมันไม่ตายอยากจะฆ่ามันมีโบนัสจับสินคุ้มครองมันตลอดเลยแม่ผมก็เป็นคนทานเจเขาทำให้ตัวมนต์ตลอดคนมีบุญมาช่วยข้าด้วยเถอะเอาข้าไปเกิดด้วยเถอะข้าอยากไปเกิดแล้วข้าอยู่ไม่ได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพาข้าไปเกิดด้วยเถอะเป็นบ้างข้าอยู่ไม่ได้แล้วช่วยข้าด้วยนะข้าร้อนเหนื่อยข้าร้อนนะเหนื่อยนะเนี่ยอายุ71แล้วด้วยช่วยข้าไปเกิดหน่อยเถอะและก่อนหน้าที่จะเกิดความชุลมุนขึ้นในสตูดิโออย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญแก่คุณริวเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่เคยได้มีโอกาสพบเจอและพูดคุยกันมาก่อนจากวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญที่อยู่ในมือผมนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นในรายชื่อนี้คุณศรีวันคนนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่เข้าไปยุ่งกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าเขาเป็นคนมีเซนส์นะครับแล้วถ้าไปสนใจหรือหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีหรือสิ่งที่มองไม่เห็นคนนี้อาจจะโดนของเข้าตัวหรือโดนผีเข้าก็ได้นะฮะและนำพามาซึ่งการเสียชีวิตอย่างแปลกคือสิ่งที่คุณริวสามารถสัมผัสได้หลังจากทราบเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณริวสัมผัสได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นกับแขกรับเชิญเป็นเพราะสัมผัสพิเศษที่มีอยู่ในตัวนำพาสิ่งน่ากลัวเข้ามาและไปชมกันครับว่าหลังจากคุณริวเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณตายโหงในร่างของหญิงชรารายนี้แล้วจะเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญใดขึ้นครับอยากจะฆ่ามันแล้วมันฆ่าไม่ได้คนนี้มีบุญมีเจ้าศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมาตลอดเปลี่ยนพอได้หรือยังช่วยฆ่าไปเกิดด้วยเถอะจะพอได้หรือยังฆ่าไม่พออยากฆ่าไปเกิดสิฆ่าสิกายูนะถอยออกไปก่อนคุณมีบุญมาช่วยฆ่าด้วยเถอะเราบอกให้ถอยออกไปก่อนคงอยากให้มีการทำพิธีเกิดขึ้นนึกออกปะเออคงอยากให้มีการทำพิธีอะไรเงี้ยอยากไปเกิดค่ะไม่อยากอยู่กับเขาแล้วถ้าเธอเป็นวิญญาณจริงอยากไปเกิดจริงสร้างกุศลก่อนไปสร้างอะไรคะเธอเป็นใครถ้าตอบเราไม่ได้อย่ามาเรียกร้องถ้าตอบเราไม่ได้ถอยออกไปไม่ถอยเธอเป็นใครข้าเป็นผีตายหงมีคนมาจ้างจะมาให้ข้าเนี่ยมาฆ่าคนนี้ทำไมเขาต้องจ้างผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรให้ไม่ทำอะไรเขาเกลียดผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงต้องเกลียดข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แล้วเธอมาทำกรรมทำไมข้าก็ไม่รู้กันเขาสั่งสอนส่งข้ามาช่วยข้าไปเกิดหน่อยเถอะแล้วอย่างนี้จะไปเกิดได้ยังไงในเมื่อเธอทำผิดกับคนที่ไม่ได้มีบาปกับเธอเขามีบุญจริงๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาตลอดเราส่งเธอไม่ได้หรอกถอยออกไปซะท่านพูดมีบุญไม่เมตตาข้ามั่งเหรอเมตตาข้ามั่งเธอต้องเมตตาตัวเองก่อนในเมื่อเขาไม่ได้มีบาปร่วมกับเธอมาเธอก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยเธอไม่ได้ถอยออกไปซะม
ไม่น่าเชื่อครับว่าหลังจากคุณริวพูดคุยกับดวงวิญญาณในร่างของหญิงชราดวงวิญญาณก็มีอาการอ่อนลงเป็นลำดับแต่ก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มากครับซึ่งทันทีที่คุณริวเชิญให้ดวงวิญญาณออกจากร่างของหญิงชราเธอก็มีอาการสงบนิ่งลงอย่างไม่น่าเชื่อในทันทีครับนะยังไงมั้งเนี่ยครับต้องแบบนี้เขาถึงจะถอยแล้วนี่คือหายละหายสิงละใช่อย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะสิงอีกปะก็เขาก็อยู่กับตัวตลอดเวลาไปไหนมาไหนกินด้วยกันอยู่ด้วยกันก็อยู่เงี้ยใช่คุณกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันอยู่ดีแม่คุณก็แบบไม่มีผีสิงขึ้นมาแบบนั้นไม่มีอยู่ที่บ้านไม่มีอาการแบบนั้นครับนอกจากไปสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆครับแล้วก็คือเขาบอกคือที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไล่เขาออกไปไม่ให้เขาเข้ามาแล้วเขาร้อนเขาถึงแสดงฤทธิ์เดชออกมาคุณป้าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยตอนเขาเข้าเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ใจมันตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วพยายามกันไว้คุณป้าเป็นอย่างนี้มานานยังครับเป็นมานานแล้วหลายปีแล้วครับหลายปีนี่กี่ปีครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521แล้วค่ะ40เกือบ30สามสิบกว่าปีเกือบ40กว่าปีผมตอนนั้น5เดือนนะครับคุณยายจำได้ไหมว่าคุณยายไปที่ไหนทำไมอยู่ดีๆถึงมีอาการนี้เกิดขึ้นมาได้จำได้ที่ว่าเวลาเราไปไหว้ทิ้งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะมีทิ้งศักดิ์สิทธิ์เราจะมีอาการร้อนไปทั้งตัวเลยแหละมันจะมีอาการครั้งแรกเป็นที่ไหนครับทั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกที่เราไปอาบน้ำมนต์ค่ะอาบน้ำมนต์เขาก็ออกฤทธิ์ขึ้นมาคือตั้งแต่สมัยเด็กๆจนตอนนั้นเนี่ยไม่เคยมีอาการจนไปอาบน้ำมนต์จ้ะแล้วก็เป็นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจ้ะไปอาบน้ำมนต์ที่ไหนที่เป็นเขาเป็นคนเข้าทรงค่ะตอนนั้นที่ไหนครับที่วัดวัดจ้ะจังหวัดอะไรครับอยู่ที่อะไรอ่ะวัดเดี๋ยวทางไปทางตอกกรุงเทพถนนนะครับถนนอ้าวแล้วที่เข้าเลยนี่มัน30กว่าปีแล้วนะเขาคงจะไม่อยู่แล้วมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้นะแล้วหลังจากนั้นมาคุณยายก็เป็นมาโดยตลอดเป็นมาเรื่อยๆตลอดเลยค่ะเวลาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแล้วก็จะมีอาการอย่างนี้แหละเรื่อยๆค่ะที่คุณแม่คุณทานเจเนี่ยพ่ออะไรตอนนั้นเนี่ยมีช่วงหนึ่งท่านบวชแม่บวชนะครับบวชชีเลยโกนหัวเลยแล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขากินเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยกืนไม่ลงทำยังไงก็กืนไม่ลงเขาเลยสั่งให้พี่สาวเนี่ยเอาพวกผักมาให้เขาทำกินแทนเคยมีไปแบบเป็นสถานที่ที่แบบเขามีให้คนที่เป็นคนกินเจไปถือศีลไปรับธรรมอะไรอย่างเงี้ยมีไปไหมมีใช่รับธรรมมาแล้วใช่ครับไปรับที่ไหนมาที่สถานธรรมที่สุขุมวิทค่ะตั้งใจฟังคำพูดเราต่อไปนี้นะตอนที่คุณมีอาการอะไรก็ตามเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณรู้จักคนนี้หรือเปล่าแต่ท่านแจ้งพระนามว่าเราคือจอมเทพวินัยธรจงอย่าทำอะไรที่มันผิดแปลกความเป็นมนุษย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือหัวสามจริงเท็จเรารู้ดีอย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดให้ชีวิตเธอต้องตายไม่ดีเพราะฉะนั้นจงยึดมั่นในหลักธรรมอย่าถอยห่างสิ่งมงคลอย่าปล่อยจิตใจตามอำเภอสุดท้ายแล้วเธอจะไม่พ้นวิบากกรรมเราไม่รู้นะว่าพวกคุณไปทำอะไรมาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อกี้เนี่ยยืนอยู่ข้างหลังท่านแจ้งพระนามว่าจอมเทพวินัยธรเทพเจ้ากวนอูซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพอยู่ก็คือท่านกวนอูท่านมาบอกเมื่อสักครู่นี้ให้เตือนผู้หญิงคนนี้ว่าจริงเท็จเธอรู้ดีอย่าทำอะไรเกินกว่าความเป็นมนุษย์ที่ควรเป็นสัจธรรมเที่ยงแท้ที่ได้ไปมิใช่เรื่องล้อเล่น
อย่าใช้สิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวเองต้องสู่อบายภูมิเข้าใจความหมายไหมคุณยายผมพูดด้วยความเคารพและก็รักนะครับค่ะอะไรที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ตามทั้งหมดเนี่ยนะท่านกวนอูบอกว่ามันเกิดจากคุณยายพยายามเชิญให้เขามาเป็นแล้วคุณยายก็คุมตัวเองไม่ได้อาการทั้งหมดไม่ใช่ไม่รู้ตัวรู้แต่แค่คุมตัวเองไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณยายเป็นทั้งหมดท่านเตือนไว้แรงมากระวังไม่ตายดีกินเจตลอดชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีกุศลเพราะวิบากกรรมเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองดวงวิญญาณผีทั้งหลายที่อยู่รอบข้างมนุษย์เหล่านั้นเขาทำอะไรเราไม่ได้นอกจากตัวเราเป็นคนที่บอกให้เขามาทำให้เราเป็นเพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนแบบเด็ดขาดมากไม่นั้นบั้นปลายชีวิตก่อนเสียชีวิตจะเป็นบ้าอย่าทำร้ายตัวเองด้วยจิตของตัวเองผมต้องขอโทษที่พูดแรงถ้าคุณรู้จักท่านจริงท่านจะเป็นคนแรงมากและตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวคุณยายทั้งหมดไม่มีใครเอาออกได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นชีวิตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาก็ตามริวไม่รู้ตั้งแต่สมัยสาวๆแต่วันนี้คุณได้เจอทางที่ดีแล้วอย่าทำให้ตัวเองต้องหลงทางผีต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะใจเราเองให้มันเป็นเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่ริวพูดก็อย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตัวคุณอีกด้วยตัวคุณเป็นคนเชิญเขามาเองคนเป็นลูกแม่เป็นแบบนี้ยิ่งต้องประคับประคองไม่ใช่สนับสนุนอะไรที่ไม่ใช่รู้อยู่แก่ใจก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สนับสนุนให้เขาเป็นแบบนี้ความกตัญญูเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้ากตัญญูแล้วส่งเสริมในสิ่งที่ผิดนั่นคือเรียกว่าอกตัญญูคงเข้าใจความหมายเรานะอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เราไม่ขอพูดต่อว่าเกิดอะไรแต่ขอให้รู้อยู่แก่ใจจากประโยคที่พูดทั้งหมดคุณยายจะหยุดได้หรือไม่อยู่ที่ตัวยายเองไม่มีพระศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะถอนสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าใจยายไม่ถอนเองพอไปอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเราก็เป็นคนกำหนดให้มันเป็นแบบนี้เองผีร้ายในใจคนน่ากลัวนะวิญญาณที่มาไม่ใช่วิญญาณผีตายโหงแต่เป็นวิญญาณที่เป็นความทุกข์ในใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจก็ถือว่าโชคดีถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจวันข้างหน้าชีวิตคุณยายน่ากลัวมากคุณริวครับคุณยายเคยเป็นอะไรฮะผมอย่างที่ผมบอกไงฮะว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณยายเป็นยังไงเราไม่รู้ครับนะครับแต่เรารู้เพียงอย่างเดียวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจของเขาเองซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงชรารายนี้ทางทีมงานได้สอบถามไปยังจิตแพทย์เพื่อขอความเห็นทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการผีเข้าที่เกิดขึ้นกับหญิงชรารายนี้ครับก็อาการที่เห็นนะคะถ้าทางการแพทย์ค่ะก็จะเรียกว่ามีอาการของคลุ้มคลั่งอารวาสขาดสติสัมปชัญญะค่ะการวางตัวที่เหมาะสมค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเกิดจาก
ความเชื่อที่ตัวเขาเองมีความเชื่อแบบนี้แล้วก็ยังได้รับความสนับสนุนความเชื่อนี้จากคนรอบข้างด้วยก็เลยทำให้ความเชื่อนี้เนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็พอมีอะไรมากระตุ้นเช่นได้รับความเครียดหรือว่าได้อยู่ในสถานที่ที่สนับสนุนความเชื่อนั้นๆเช่นรู้สึกว่าสถานที่นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมาได้ค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะถ้าคนที่มีอาการแบบคุ้มคลั่งควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนี้อยู่เป็นประจำนะคะก็แนะนำให้ลองมาปรึกษาจิตแพทย์ดูนะคะก็ลองตรวจดูค่ะว่าสมองมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาความเครียดปัญหาภายในจิตใจลึกๆหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะสำหรับคนรอบข้างนะคะก็แนะนำว่าให้พาญาตินะคะมาปรึกษามาหาหมอนะคะแล้วก็อาจจะรับฟังปัญหาความเชื่อต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ควรที่จะไปสนับสนุนมากจนเกินไปเพราะว่าก็จะยิ่งสนับสนุนให้คนที่มีอาการเนี้ยเชื่อมากกว่าเดิมนะคะและนี่คือคำวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการผีเข้าซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมยืนยันคำพูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะใจตัวเองเพราะนั้นคุณยายต้องระมัดระวังให้มากนะครับเพราะเมื่อกี้ท่านกนูเตือนว่าไม่นั้นคนนี้จะก่อนตายจะเป็นบ้าอย่าฝืนทำอะไรที่มันไม่ควรทำพยายามอยู่บนหลักศีลธรรมและความถูกต้องเข้าวัดทำบุญไม่ใช่หนทางแก้กรรมเข้าวัดทำบุญไม่สามารถขับไล่ผีได้ถ้าขับไล่ได้ในวัดก็คงไม่ต้องมีโกรธหรือสุสานอยู่แล้วผีจะอยู่ยังไงใต้ฐานพระต่างๆมีการบริจาคใช้ชื่อคนใช้โกรธคนไปอยู่ใต้ฐานพระทั้งนั้นวิญญาณเหล่านั้นอยู่ยังไงนั่นเป็นไปไม่ได้อย่างที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ช่วยเหลือคนและเมตตาวิญญาณเหล่านั้นก็เป็นคนเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีการทำร้ายใครใจเราเองต่างหากที่ทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าให้ตัวเองเป็นตัวกำหนดให้เราเป็นอะไรผมยืนยันคำพูดเดิมนะครับผมไม่สามารถช่วยได้มันเกิดขึ้นจากใจของเราเองคุณได้หนทางที่ดีแล้วแต่ถ้าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วเดินถอยออกมาน่าสงสารจริงๆคุณคงรู้นะความหมายนี้คุณยายเข้มแข็งนะครับใจคุณยายเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดได้ไม่นั้นน่ากลัวด้วยรักและเคารพจริงๆไม่ได้ล่วงเกินความเป็นผู้ใหญ่ของคุณยายนะครับขอบคุณค่ะผมพูดกับสิ่งที่คุณยายกำลังเป็นคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ในวันนี้เนี่ยมีหลายคนที่เป็นเหมือนคุณยายเรื่องอะไรก็ตามที่เราคิดว่าหาคำตอบไม่ได้เราก็จะผลักภาระไปให้เป็นคนทรงเจ้าเข้าผีคอยหาคำตอบให้ทั้งที่ใจเราเองก็รู้ดีว่ามันเกิดจากอะไรทุกที่ไหนก็ดับที่นั่นไม่ใช่ปล่อยให้ผีร้ายในใจตนออกมาแล้วทำแบบนี้ใจเราเองต่างหากที่รู้ดีคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับลูกและคนรอบข้างต้องพยายามให้ความรักท่านมากๆใส่ใจท่านมากๆแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นครับต้องขออภัยจริงๆที่วันนี้ริวกงช่วยอะไรไม่ได้ขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณคุณนัทนะขอบคุณคุณยายด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณริวครับขอบคุณเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับไปชมครับช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในค่ำคืนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปฏิบัติการล่าท้าผี
กับเจ็ดบุรุษเห็นผีซึ่งในวันนี้จะเป็นสถานที่ที่ที่4สโมสรซ่อนผีสโมสรร้างย่านชานเมืองที่แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนพากันมาพักผ่อนหย่อนใจแต่หลังจากสถานที่แห่งนี้ร้างลงกลับมีคนร้ายล่อลวงเหยื่อมาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนอกจากนั้นยังใช้ที่นี่เป็นที่ทำคุณไสจนกลายเป็นที่อาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้ามาที่นี่อีกสถานที่นี้คือเป็นสโมสรครับจะมีสนามกอล์ฟจะมีสระว่ายน้ำมีร้านอาหารที่แรกก็เจริญอยู่นะครับแล้วอยู่ดีก็ล้างมาเลยครับปิดตัวอย่างแบบไม่รู้สาเหตุเลยครับประมาณ10กว่าปีได้ครับมีการตายประจำครับจะมีคนลวงกันมาฆ่าผู้เร่ร่อนจะมานอนแล้วก็เกิดการฆ่ากันที่ตึกคือน่ากลัวมากครับเพราะว่ามันเป็นที่มืดและเป็นที่ใหญ่มากครับมันจะมืดไปหมดเลยครับทุกอย่างมืดคนละแวกนี้เขาจะกลัวกันมากครับไม่ใครกล้าเข้ามายุ่งในบริเวณนี้เลยครับคนละแวกนี้เขาจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องในตึกมั่งมีการตีกันในตึกมั่งครับแต่พอมาดูมันก็ไม่มีอะไรครับก็มีข่าวล่ำลือมาว่ามีคนเอาศพมาทิ้งฆาตกรรมมาที่อื่นมาทิ้งไว้ที่นี่มีเด็กๆแถวนี้ระแวกนี้มาเล่นกันบอกว่าเจอผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ชั้น2ซึ่งข้างบนไม่มีใครอยู่แน่เพราะมันล้างมา10กว่าปีแล้วแล้วมีคนเล่นเล่นของกันชั้น2ปล่อยพวกของพวกปลายธนูพวกอะไรเงี้ยครับมีทุ่งเทียนมีตุ๊กตาเหมือนคนเล่นของมาทิ้งไว้ครับน่ากลัวเงียบครับได้ยินเสียงวีดวีดเหมือนเสียงเป็ดเสียงสวดมนต์วันพระวันโกนครับบ้านผมอยู่ตรงนี้ได้ยินนะครับมีครับผมเชื่อว่ามีครับวิญญาณตายโหงที่เขาฆ่ามาจากที่อื่นแล้วมาทิ้งไว้และนี่คือประวัติและเรื่องราวอันน่ากลัวของสโมสรซ่อนผีแห่งนี้ที่มีความอาถรรพ์อบอวลอยู่จนไม่มีใครกล้าที่จะย่างกรายเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นอกจากบุรุษเห็นผีคนที่4ของเราชายผู้ที่มาพร้อมเสียงหัวเราะคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มครับรอบๆตัวผมมีคนมาอยู่กับผมตลอดเวลาเมื่อกี้มีคนเดินลงกระไดไม่มีใครสักคนนะพี่นี่ผมดูอยู่เนี่ยว่าไม่มีใครเดินมาสักคนเลยเนี่ยกระไดอยู่บนอาคารคนเดียวโดยที่ไม่มีใครแล้วสิ่งที่พี่ได้ยินเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ใช่คนพี่อยู่หน้ามอนิเตอร์เนี่ยคนเดียวเลยเนี่ยผมเห็นเนี่ยใช่ครับครับพี่ผมขอไปหลาชั้นถึงตันนึงนะครับเป็นอะไรครับทำไมถึงต้องตั้งหลักครับแป๊บๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับทันทีที่คุณจักรบุ๋มย่างกรายขึ้นมายังสโมสรซ่อนผีแห่งนี้ได้ไม่กี่ก้าวเขาก็เหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าขนลุกแล้วล่ะครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่ช่วงที่ระหว่างที่ผมคุยกับคุณแท็กเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่ผมกำลังยืนอยู่ตรงเลยประตูเข้าไปนิดผมเห็นเหมือนใครใส่เสื้อสีขาวแล้ววิ่งผ่านหลังไปอ่ะพี่ลองไปตรงจุดนั้นเลยครับไปตรงที่พี่ได้ยินได้สัมผัสเลยครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าพี่จักรบุ๋มเปลี่ยนไปจากตอนแรกมากเลยนะพี่เจนฮะคือตอนแรกเนี่ยเขาจะสนุกสนานร่าเริงหัวเราะดังมากแต่พอเขาได้มาอยู่ในตึกพอเขาได้มาสัมผัสในตึกนี้เขาเริ่มเหมือนรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในตึกแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอึดอัดมากครับหายใจไม่สะดวกทั้งที่พื้นที่ก็ไม่ได้อึดอัดแล้วก็แออัดมากครับเดี๋ยวผมจะให้น้องหมวยนะครับอยู่มุมไหนมุมหนึ่งนะฮะในบริเวณตึกนี้นะครับและร้องขอความช่วยเหลือนะครับพี่จักรบุ๋มครับตอนนี้พี่ต้องแยกให้ออกเลยนะว่าอันไหนเสียงน้องหมวยอันไหนเสียงผู้หญิงที่เชิญชวนพี่ต้องแยกให้ออกนะและในภารกิจต่อไปที่คุณจักรบุ๋มจะต้องทำนั่นก็คือชวนกันไปตาย
ซึ่งทีมงานได้พาคุณมวยไปซ่อนไว้ในจุดที่มีการฆาตกรรมหมกศพครับไปชมกันครับว่าสัมผัสพิเศษของคุณจักรบุ๋มจะนำพาเขาไปพบเจอกับคุณมวยได้หรือไม่มวยครับมวยตะโกนขอความช่วยเหลือจากพี่จักรบุ๋มเลยครับพี่จักรบุ๋มช่วยด้วยจักรบุ๋มพี่จักรบุ๋มฮะผมอยากให้พี่ลองหามวยหน่อยครับพี่จักรบุ๋มช่วยด้วยอยู่นี่จักรบุ๋มช่วยด้วยท่านผู้ชมฮะตอนนี้พี่จักรบุ๋มเนี่ยขึ้นไปชั้นบนอีกแล้วนะฮะซึ่งผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าน้องหมวยเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างบนนะเขาอยู่ข้างล่างนะน่าขนลุกจริงๆครับเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างนำทางคุณจักรบุ๋มออกห่างจากคุณหมวยไปเรื่อยๆครับแล้วสิ่งที่คุณจักรบุ๋มตามไปคืออะไรกันแน่จักรบุ๋มอยู่ในอันตรายแล้วแท้พี่จักรบุ๋มอยู่ไหนครับพี่จักรบุ๋มรีบลงมามีผู้ชายวิ่งขึ้นไปเร็วมากเป็นวิญญาณแท้พี่จักรบุ๋มอยู่ไหนครับพี่จักรบุ๋มอยู่ไหนครับขอให้ผมขึ้นไปชั้น3ผมไม่ใช่พี่ขึ้นไปชั้น3พี่เขาไม่ได้อยู่ชั้น3เขาอยู่ข้างล่างพี่ผมพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ได้ยินเสียงหมวยชั้น3เหรอครับใช่ผมบอกให้พี่เลยนะชั้น3เนี่ยไม่มีใครพี่ครับแล้วพี่บอกว่าพี่ได้ยินเสียงหมวยชั้น3นี่มันคืออะไรวะพี่อันนี้มันน่าเป็นคำถามที่ผมควรจะถามคุณครับคุณแท็กแล้วเป็นจังหวะที่พี่เจนบอกว่าพี่อยู่ในอันตรายเพราะว่าพี่เจนเห็นเงาสีขาวๆวิ่งขึ้นไปตามพี่น่าขนลุกแทนคุณจักรบุ๋มจริงๆครับที่เขาติดตามบางสิ่งบางอย่างขึ้นไปยังชั้น3ทั้งที่ไม่มีทีมงานคนใดและมีคนที่มีลมหายใจคนไหนอยู่ภายในสโมสรซ่อนผีในวินาทีนั้นเลยแม้แต่คนเดียวครับซึ่งแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณจักรบุ๋มจะน่าขนลุกเป็นอย่างมากแต่ภารกิจยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับซึ่งภารกิจต่อไปที่ทั้งสองคนจะต้องทำนั่นก็คือเล่นกับผีไปลุ้นกันครับว่าบุรุษเห็นผีของเราจะได้เห็นผีตัวเป็นๆในภารกิจนี้หรือไม่พี่เห็นหิ้งทางขวามือไหมฮะที่มีตุ๊กตาครับเห็นครับผมคุณแท็กตอนนี้ผมอยากให้พี่นะฮะนำตุ๊กตานะครับเอามาเล่นตรงที่พื้นครับคราวเนี้ยผมอยากให้พี่สร้างเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้ผมให้พี่เป็นผู้กำกับครับมาพี่เอาตุ๊กตาลงมาเล่นแล้วมันจะดีใช่ไหมครับมันจะดีฮะมันมีอยู่9ตัวครับพี่เอาลงมาเลยครับใช่มั้ยเอายากนะครับมาเอาตุ๊กตาเอาสารอะไรเร็วมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะแล้วตอนนี้จิตของพี่เขากำลังเล่นตุ๊กตาอยู่แท็กแต่ว่าจิตของพี่เจนกำลังมองว่ามีความผิดปกติอะไรไหมเหมือนเขาตามพี่เขามาลงมาด้วยตอนนี้นะตอนนี้เขาอยู่ไหนอยู่ชั้นนี้เลยชั้น2แล้วเขาอยู่ตรงไหนต่างห้องแท็กตรงนี้เหรอใช่เลยนี้เลยนะใช่ใช่ขอบคุณมากค่ะเอ๊ไปนะครับขอบคุณดีมขอบคุณครับผมสุดยอดจบรายการครับคุณแท็กครับตอนนี้ผมอยากให้พี่แจ็คบุ๋มนะฮะลุกขึ้นยืนครับเสาทั้
างซ้ายมือของพี่ไหมฮะผมอยากให้พี่เดินตรงไปบริเวณนั้นครับช่องทางซ้ายมือนั่นแหละที่พี่ส่องไปฮะไปทางซ้ายมือซ้ายมือเองครับพี่นั่นแหละช่องนั้นพี่เข้าไปเลยครับพี่เข้าไปเลยพี่เข้าไปพี่เข้าไปโอเคพี่หันหลังมาครับพี่กลับหลังมาโอเคฮะอยากให้พี่ดับไฟครับตอนแรกยังไม่มีการผิดปกตินะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งอะค่ะเขาเหมือนเปลี่ยนจากข้างบนลงมาข้างล่างแท็กอยู่ชั้นเดียวกับพี่เขาเลยพี่รู้สึกอะไรตรงนี้บ้างครับขวามือผมเป็นกำแพงถูกต้องไหมครับถูกต้องครับพี่มือเป็นเสาถูกต้องไหมครับพี่มันมีลมพัดมาจากตรงไหนครับพี่รู้ไหมว่าตอนที่พี่เล่นกับตุ๊กตานะครับแต่มีอีกจิตนึงนะฮะเขาตัดตรงนี้ทำไมพี่เดินจากตรงนั้นผมอยากรู้ครับพี่เดินไปไหนครับผมขอมาตั้งสติตรงกระไดแป๊บนึงครับผมเขามาลูบหัวผมครับพี่ฮะพี่ฟังผมนะครับตอนที่พี่เล่นกับตุ๊กตาตรงบริเวณนั้นนะครับพี่เจนสัมผัสได้ว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงบริเวณที่ที่ผมไม่เห็นบริเวณนั้นนะครับผมไม่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก่อนนะครับจนให้พี่รู้สึกเหมือนมีอะไรเพราะว่าตรงผมกับพี่เจนผมรู้แล้วว่าตรงนั้นมีอะไรและพี่เห็นอยู่และพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครลูบหัวพี่ถูกต้องไหมครับถูกครับรูปจากข้างหลังครับผมถึงให้พี่ได้ไปยืนและไม่บอกพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับและพี่ก็สามารถสัมผัสได้บอกได้เลยครับว่าหากสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจักรบุ๋มคือความบังเอิญก็คงจะเป็นความบังเอิญที่พอดีกันอย่างน่าขนลุกเลยทีเดียวครับและภารกิจล่าท้าผีที่สโมสรซ่อนผียังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมต่อช่วงหน้าครับล่าท้าผีโอเคฮะมาอยู่ตรงศาลเหมือนเดิมเลยครับวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากสำหรับผมนะครับ เราได้สนุกเพียงนักเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเดิมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะให้น้องหมวยนะครับขึ้นมาหาพี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจต่อไปซึ่งผมอยากจะบอกพี่นะครับว่าตึกเนี้ยนะครับเคยมีพระเคยมีเกจิอาจารย์เคยมีหมอผีมาทำพิธีเยอะมากเลยนะผมอยากจะบอกพี่อย่างนึงนะครับตุ๊กตาที่พี่เล่นไม่ใช่ของทีมงานนะพี่เป็นของที่มีอยู่นี่จริงๆนะครับรู้สึกไม่สบายตัวคุณแท็กตอนนี้ชั้น2ที่คุณให้ผมยืนนะเพราะว่าที่เนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างอยู่จริงๆนะพี่และเขาก็ทำพิธีอยู่ตรงนี้จริงๆน่าเข้าคุณจักรบุ๋มแล้วล่ะครับเพราะตุ๊กตาเหล่านี้คือตุ๊กตาที่คนเล่นมนต์ดำคุณไสทิ้งเอาไว้นั่นเองแล้วมีคนเล่นของกันชั้น2ปล่อยพวกของพวกไฟธนูพวกอะไรเงี้ยครับมีทูบเทียนมีตุ๊กตาเป็นคนเล่นของมาทิ้งไว้ครับน่ากลัวเงียบครับได้ยินเสียงวีบวีบเหมือนเสียงเปรตเสียงสวดมนต์วันพระเป็นโกนครับบ้านผมอยู่ตรงนี้ได้ยินนะครับซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีดวงวิญญาณบางดวงยังคงวนเวียนอยู่กับตุ๊กตาเหล่านี้ก็เป็นได้ซึ่งในภารกิจต่อไปที่ทั้งสองคนจะต้องทำนั่นก็คือคุยกับผีดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ขออัญเชิญท่านมาที่นี่ที่อยากจะบอกขอให้สื่อสารผ่านตัวอักษรมาทางตุ๊กตาที่ผมกำลังจะเปิดต่อไปนี้ตอนนี้ผมอยากให้พี่ลองหยิบตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พี่คิดว่าเขาอยากให้พี่หยิบครับครับอ
เขาบอกว่าเขาจะจองเวรครับเอาละสิครับคำตอบที่คุณจักรบุ๋มได้รับมานั้นช่างน่าขนลุกจริงๆครับไม่แน่ว่าดวงวิญญาณอาจจะโกรธที่คุณจักรบุ๋มมาแตะต้องพวกเขาก็เป็นได้ลองพูดให้เขาสบายใจหน่อยครับเพราะว่าเราทำพิธีอัญเชิญไงแท็กเราก็บอกเขาว่าถ้าเขาอยากจะบอกอะไรเนี่ยก็ให้ผ่านการสื่อสารโดยการหยิบตัวอักษรที่มันอยู่ในตุ๊กตาให้เปิดออกมาแล้วมันเป็นคำว่าจองเวรเนี่ยเขาไม่ได้จองเวรคุณจักรบุ๋มแท็กไม่ได้จองเวรพี่นะคะเขาจองเวรคนที่เขาแค้นอยู่ค่ะคือดวงวิญญาณตนเนี้ยเขาโกรธมีความโกรธแค้นแล้วก็เสียใจอะค่ะก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยเขามีบางอย่างที่เขาอยากจะบอกพวกเราเนี่ยล่ะค่ะหมวยเป็นอะไรหรือเปล่าครับหมวยรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังค่ะพี่ใจกระป๋องรู้สึกยังกับหมวยไหมฮะผมรู้สึกมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าพี่เห็นหมวยรู้สึกแปลกๆยืนเก่งๆแล้วก็เอามือขึ้นมาเนี่ยพี่ได้ถามว่าหมวยเป็นอะไรหรือเปล่าหมวยรู้สึกว่าเหมือนบางมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังเหรอใช่ค่ะพี่ตอนที่พี่เขาเปิดกระดานอ่านนะคะรู้สึกว่ามันเข้าใกล้มาเรื่อยๆค่ะรู้สึกอึดอัดมากเวลาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับรู้สึกหนักๆหน่วงๆรู้สึกไม่สบายตัวครับผมพี่จักรบุ๋มถามวิญญาณเลยค่ะว่าตอนที่ผมเนี่ยได้เล่นตลกเมื่อสักครู่นี้คุณรู้สึกยังไงกับผมพี่วิญญาณที่อยู่ที่นี่ครับถ้าพี่ดูผมอยู่ผมอยากจะรู้ว่าพี่รู้สึกยังไงกับผมครับหยิบตุ๊กตาเลยค่ะเจอดีแน่เขาบอกอย่างนี้ครับผมไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าทั้งสองคนเจอดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะจากภารกิจลาท้าผีที่ทั้งสองคนได้ทำในวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะครับว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะยังคงมีบางสิ่งที่น่ากลัววนเวียนอยู่อย่างแน่นอนครับและดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงทนทุกข์ทรมานอย่างที่ไม่เคยมีใครสามารถช่วยได้เลยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดปฏิบัติการล่าท้าผีที่บ้านร้างกลางป่าช้ากับคุณเออภิรักษ์จะสัมผัสแท็กวิญญาณผ่านร่างได้มาเลยพี่ไปขึ้นนะไปฮะไปฮะเดี๋ยวผมไปพี่เราแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมไปพี่เจพี่ตรงนั้นพี่ประสบการณ์ขนหัวลุกแล้วก็มาถึงประสบการณ์ขนหัวลุกในค่ำคืนนี้นะคุณผู้ชมฮะอยากให้ติดตามชมดีๆฮะเรื่องราวของดาราหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกครึ่งมาดกวนมากนะฮะเคยมาล่าท้าผีกับเราด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวลุยคนหนึ่งนะฮะลุยแหลกให้ทำอะไรก็ทำนะให้ท้าแล้วก็ท้าเนี่ยนะฮะเรากำลังพูดถึงผู้ชายคนนี้ฮะที่มีชื่อว่าแอนดรูกอนเซกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยโดนผีเนี่ยมาปลุกปล้ำข่มขืนเขาด้วยถ้างั้นเนี่ยจะมาติดตามประสบการณ์เขากันนะฮะคุณแอนดรูกอนเซกโคนินครับเชิญครับสวัสดีครับแอนดรูสวัสดีครับชนะดังเลยฮะมองพี่ด้วยสายตาแปลกๆนี่คือเหมือนเจอพี่ชายครับอ๋อเหมือนเจอพี่ชายนะฮะอันนี้คือฝรั่งครับของแท้ใช่สิสูงโป่งฝรั่งเซินเจิ้นครับของก๊อฟเกรดเอฮะตัวแกนๆยังไงไม่รู้ฮะอาพับยึดตัวเองหน้าดีจริงๆหน้าตาหล่อแต่ว่าหุ่นไม่ค่อยดีเลยโอ้น่าสงสารนี่ถือได้อ๋อใช่ครับน่าสงสารหล่อเท่แล้วยิ่งแต่งตัวแบบนี้ด้วยใส่หมวกแบบนี้ด้วยครับอันนี้ขออนุญาตนะฮะอันนี้เพิ่งศึกครับอะไรฮะเพิ่งศึกมาก็เลยหัวยังสกินเฮดอยู่อ๋อนี่ไงหมวกนี่ไงแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่ขอดูหมวกเลยนะฮะอันนี้นะฮะเป็นหมวกที่ได้มาจาก
ไมเคิลแจ็คสันใช่ครับก่อนที่เขาจะเสียให้ผมไว้ใช่ถ้าใครใส่แล้วจะเต้นได้เลยครับจริงป่ะพี่ลองใส่ดูจริงป่ะกูไปเล่นนะเฮ้ยจริงหมายความว่าถ้าเกิดใครใส่หมวกไปนี้แล้วจะเต้นไมเคิลเลยใช่ครับเฮ้ยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่จะเล่นเนี่ยแค่ผ่านหัวด้วยผมพี่แค่ผ่านหัวผมด้วยเฮ้ยแค่ผ่านนิดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ป๋องพร้อมเต้นมากอ่ะไม่ใช่ผมไม่รู้เหมือนกันมันจะใส่ไม่ใส่ไงไอ้นี่ไงนี่ไงมือมาแล้วอ่ะเฮ้ยไปโอ้ไอ้ไอ มึงไม่เล่นอ่ะแม่บอกได้เลยครับว่าหมวกใบนี้ที่คุณแอนดรูใส่มาเป็นหมวกที่มหัศจรรย์พันลึกมากครับเพราะเพียงแค่ผ่านไปบนศีรษะใครคนนั้นก็จะต้องเต้นออกมาทุกรายไปชมกันครับว่าระหว่างหมวกนี้และเรื่องเล่าของคุณแอนดรูอะไรจะเฮี้ยนกว่ากันผมอาจจะดูหน้าตาเป็นฝรั่งลูกครึ่งแต่ว่าผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องราวพวกนี้ค่อนข้างจะ 100%เพราะว่าต้องเท้าความว่าบ้านผมเนี่ย อยู่ติดกับป่าช้าก็คือเป็นป่าช้าตรงนั้นเนี่ยคือเป็นศพไร้ญาติด้วยก็คือศพทุกศพที่ตายในเมืองพัทยาแล้วไม่มีญาติติดต่อผมจะเห็นทุกศพก็ตอนเด็กก็คือแบบเสียงรถหวอมาละผมก็วิ่งออกจากบ้านเลยอ้อมซอยแล้วก็มาดูไม่กลัวด้วยไม่กลัวเรื่องแรกเลยดีกว่าครับมาเลยฮะเชิญเลยครับหนุ่มมาดกวนก็คือตอนเด็กๆเนี่ยชอบฝันอยู่เสมอว่ามีแบบคล้ายๆผมระบุไม่ได้นะครับผู้หญิงผู้ชายแต่รู้ว่าเป็นคล้ายๆแบบไม่ใช่เงานะแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบคือเป็นสิ่งมีชีวิตดำๆนั่งขดแบบขดโทษนะพี่ขึ้นไม่ได้นะขดอยู่ท่านี้คือตลอดเวลาอยู่ใต้จักรที่บ้านคุณแม่จะมีจักรโบราณอยู่อันหนึ่งเก่าๆที่บ้านแล้วก็มันจะมีที่มันพับเก็บขึ้นไปได้ใช่ไหมแล้วเวลานั้นเขาจะบานลงมาคืออยู่ใต้นั้นเลยทุกครั้งที่ฝันก็จะเห็นภาพนี้ตลอดเวลาจนโตขึ้นมามีโอกาสเข้ามาสู่วงการบันเทิงก็ได้เบิกเนตรแล้วก็ครอบครูแล้วผมก็รับขันด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตอนนั้นถ่ายหนังเรื่องแรก3เดือนตอนนั้นไม่ได้กลับบ้านเลยเข้าวงการครั้งแรกถ่ายหนังเรื่องแรกเลยแล้วก็กลับบ้านนั่นคือการกลับบ้านครั้งแรกของผมตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่ทําพิธีนู่นนี่นั่นก็คือกลับไปที่บ้านคืนแรกเลยครับที่ห้องนอนของผมห้องเนี้ยซึ่งมันจะมีเตียงอยู่2เตียงเตียงเด็กฮะเตียงไม่ได้เด็กมากนะแต่ว่าเป็นเตียงไม่ได้เป็นคิงไซส์เป็นแบบเตียงเล็กสําหรับนอนคนเดียวแต่มันจะอยู่คู่กันที่บ้านในห้องก็นอนหลับแล้วก็ฝันว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนึงขับรถมารับเราที่บ้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับขับรถมารับเราที่บ้านแล้วก็ไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งผมระบุไม่ได้มันคือสถานที่อะไรรถก็จอดอยู่ไกลๆและเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็ลงจากรถไปแล้วก็รู้สึกว่าเพลียก็เลยกดเบาะแล้วก็นอนลงไปพอนอนปุ๊บก็เหมือนมีคนมาเคาะกระจกด้านซ้ายมือแล้วหลังจากนั้นคือไม่ฝันแล้วครับครับก็คืออันนี้ผมลืมตาจริงแล้วในชีวิตจริงในบ้านของผมเลยมีสติแล้วมีสติแล้วอันนี้ไม่ฝันละก็เหมือนมีคนมาปลุกเราอ่ะครับก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มองด้านซ้ายแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือผ้าห่อศพมันเป็นขาวๆแบบนั้นไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้เห็นอะไรนะแต่รู้ได้ว่าเขายืนอยู่บนเตียงอีกเตียงนึงซึ่งขนาบกับที่ผมนอนอยู่แล้วเขาก็ค่อยๆโค้งตัวออกจากตัวผมข้างบนหัวนอนผมจะเป็นหน้าต่างพอเขาโค้งตัวยืดตรงได้เสร็จเขาก็หันแล้วก็ผ่านกระจกออกไปเลยอยู่คนละเตียงครับเขายืนบนเตียงอีกเตียงนึงเลยเรานอนอยู่เตียงผมนอนอยู่เตียงนี้เขายืนอยู่เตียงนี้แต่เขายืนแล้วเขายืนเหมือนแบบเขายืนอย่างเงี้ยฮะภาพโค้งมาหาก้มมาหาเราถูกไหม
ก้มออกจากตัวผมแล้วก็ก้มออกจากตัวฟื้บออกไปแล้วก็ผ่านฟื้บไปทั้งนั้นคือใจ2จิต2ใจก็คือว่าจะวิ่งไปหาแม่ดีมั้ยในใจก็คิดไปอีกว่าตื่นเต้นมากว่าแล้วกูจะเจออีกมั้ยเนี่ยกลางทางเนี่ยระหว่างห้องผมไปห้องแม่ก็ค่อนข้างระยะทางค่อนข้างไอ้นี่แล้วก็ผมก็ตัดสินใจไปจริงๆเกือบ5นาทีกว่าตัดสินใจได้ก็วิ่งไปถึงประตูห้องแม่ประตูห้องแม่ล็อกอันนี้ฮากว่าเดิมอีกครับเราก็ต้องหันหลังใส่ประตูแล้วก็กอดงอนอะไรเงี้ยจะมาเพราะว่าสุดท้ายก็คือกลับเข้ามานอนในห้องเหมือนเดิมไม่ได้ปลุกแม่ผมนะครับทำไมอ่ะณตอนนั้นนะผมเคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความซนของผมด้วยความเจอเรื่องราวอะไรพวกนี้มาเยอะมากเขาบอกว่าเจออะไรพวกนี้พยายามอย่าพูดอย่าบอกอย่าไปทักได้กลิ่นอะไรเหมือนเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ได้กลิ่นอะไรก็อย่าไปทักปล่อยผ่านไปผมก็คิดว่าปล่อยผ่านไปดีที่สุดมาถามคือตอนโตแล้วนะแม่บอกว่าไงบ้างคุณแม่บอกว่าไม่ใช่ลูกคนเดียวที่เจอเอาใครล่ะแม่ก็เจอแม่เจอเป็นเรื่องปกติในบ้านเลยนะใช่ครับหรือว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณเพราะว่าน้องบอกว่าเหมือนกับผ้าห่อศพใช่ป่ะฮะใช่ครับแต่บ้านของเราก็คืออยู่ติดกับใช่ใช่ใช่ป่ะซึ่งเขาอาจจะเป็นแบบศพไร้ญาติมาหาเราหรือยังไงใช่แต่คือผมคิดไปอีกมุมก็คือว่าเราเหมือนทำบุญให้เขาตลอดอ่ะคือผมไปช่วยอ่ะไปแบบคือโอเคเด็กอ่ะมันอาจจะยกปูนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีก็แบบไปทักเขาแบบเหมือนผมไม่ได้กลัวอะไรเลยอ่ะบางทีก็ไปจับมือศพอ่ะที่เขาปลูกเกยมาตาสังมาลุงตื่นนี่ลุงตื่นนี่ออกไปแย่เขาก็คุยกับศพผมก็เลยรู้สึกมันคุยได้เนาะแล้วก็คุยเขาปกติเฮ้ยแต่พี่เห็นด้วยกับพี่ตั๊กนะพี่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยพี่ว่าวิญญาณผีที่มาเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่แถวนั้นแหละและพี่ว่าดูจากที่ฟังแอนดูน่าจะเป็นคนมีเซนส์ด้วยนะเขาก็เลยพยายามจะมาเชื่อมมาต่อกับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแต่อีกหนึ่งเรื่องเลยนะฮะที่พี่ป๋องคือได้เกริ่นนำมาที่บอกว่าน้องเขาเนี่ยเคยถูกผีข่มขืนครั้งหนึ่งเรื่องนี้อยากฟังเรื่องนี้อยากฟังมากๆเลยฮะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าผมมานอนอยู่ที่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าผมมานอนอยู่ที่ก่อนหน้านี้คือนอนที่คอนโดผมจะมีเพื่อนนักร้องคนหนึ่งก็คืออยู่ตอนนั้นผมอยู่ที่ค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะครับก็ฝึกหัดอยู่แล้วก็อยู่กับเขานี่แหละอยู่ด้วยกัน 3-4 คนก็เราก็ตอนสมัยเด็กๆฮะทำเพลงอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเตียงเนี่ยก็คือมันเป็นคิงไซส์เลยใหญ่ๆแล้วก็ผมก็นอนริมสุดครับนักร้องคนนี้ก็นอนถัดมานักร้องอีกคนก็นอนถัดมาแล้วก็ผมก็พลิกเตียงผมเป็นคนทำอยู่ในห้องคนเดียวด้วยตอนนั้นพลิกเตียงมาคือเจอไม้คล้ายๆไม้เก่าๆไม้เผาครับไม่ได้เป็นฟืนไม่ได้ขนาดเป็นถ่านนะแต่เป็นไม้ที่เกิดจากการเผาเป็น2อันประกบชิ้นใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็คือนอนสองก็ใหญ่อยู่นะประมาณประกบกันแล้วก็มีสายสินพันก็คืออยู่บนหัวนอนที่ผมนอนคือดึกภาพคือมันจะอยู่ตรงกลางเตียงมันก็ไม่อยู่ริมตรงหัวที่ผมนอนอ่ะก็คือถ้านับเรียงๆกันนะก็คืออันนั้นคือสิ่งแรกที่เจอใครมาไว้ใช่นี่คือคำถามที่อยู่ในหัวผมเลยว่าใครมาไว้หลังจากนั้นไม่นานนอนอยู่ที่ห้องนี่นะครับตกดึกแล้วนักร้องคนนี้ก็นอนกับผมด้วยนอนเรียงกันเลยผมก็นอนปกติเป็นเงาดำๆแล้วก็อยู่ดีๆก็คือแบบเหมือนแบบคือมันไม่ได้พูดเป็นคำพูดนะฮะแต่พูดคือแบบพึมพำเหมือนแบบงูอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบพูดเหมือนพูดไม่ชัดไม่ใช่พูดด้วยซ้ำแล้วก็ฟึบนี่ก็คือเหมือนขึ้นคอมเลยครับคือมันไม่ใช่ขึ้นคอมเหมือนขาคนขึ้นคอมนะหมายถึงว่าเขาเอามาทับเราแล้วก็อยู่ในภวังค์ที่ว่ามีความรู้สึกว่าเรากำลังมีเซ็กส์กับเงาดำขยับเนื้อก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ครับตัวก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแต่ในภวังค์ของเราคือเราพยายามจะเรียกเพื่อน
ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมอะไรกับเขาเลยไม่ได้แบบเอาดิเอาดิเอาดิมันไม่ใช่แต่มันแปลกกว่านั้นผมลองมาก็คือหลังจากที่แบบเขาเสร็จภารกิจอะไรของเขาก็แล้วแต่ก็ลองมาแบบว่าคิดในมุมกลับกันว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าฝันฝันเปียกหรือเปล่ามีสิทธิ์นะเข้าใจไหมการที่เราฝันเปียกมันก็คือการพร่ำพรรณนานึกคิดเรามีเซ็กส์กับคนนั้นอยู่นู่นนี่นี่นั่นเมื่อเสร็จกิจยังไงก็ต้องมีแบบล่องรอย อะไรเข้าไว้แต่สำหรับเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยแปลกมากหมายความว่าเมื่อตอนที่เราเจอกับเงาดำๆเนี่ยฟึ๊บ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 เราเองก็รู้สึกว่าเรานั้นได้รู้สึกครับสำเร็จความใคร่สำเร็จความใคร่จบไม่มีร่องรอยอะไรไม่มีเลยไม่ใช่ว่ามันมาดูตอนเช้านะครับผมดูหลังจากนั้นเลยที่บอกว่าคือเงาดำๆเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่หรือเปล่าเขาระบุไม่ได้ผมระบุไม่ได้เล่าให้เพื่อนเราอีกสองคนอยู่ในห้องเดียวกันฟังมาว่าเฮ้ยเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับมาทับเรามาข่มขืนสรุปคำใครเราอันนี้คุยครับอันนี้คุยอันนี้คือคุยกับเขาเลยถามเลยตอนเช้านี่คือตื่นขึ้นมาแล้วคุยเลยเขาว่าไงบอกเฮ้ยตีมึงตีขยับรู้สึกบ้างไหมไม่อะไรเลยนะดูมันคือจิตเราที่สั่งมาแค่นั้นแต่จริงๆเราไม่ได้มือเราไม่ได้ขยับหมดสิทธิ์ขยับผมว่าถ้ามีใครที่อยู่ในอาการเดียวกับผมแบบนี้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าใครที่เคยมีเรื่องราวแบบเนี้ยแบบผมเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามันขยับไม่ได้คือถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์ทุกคนก็จะคิดว่า อะไรอ่ะพักผ่อนน้อยตามที่หลักวิทยาศาสตร์ของคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์มันคู่กันอยู่แล้วถูกไหมแต่ผมกลับเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์มากกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คือหนึ่งเนี่ยทราบมาเลยว่าน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่มาดกวนมากแล้วก็เป็นคนที่คือชอบไปลบหลู่แต่ว่าไม่เคยแบบไปดูถูกท้าทายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่พูดไปเรื่อยอ่ะแต่ก็มีตอนที่เป็นลาท้าผีมีอันนั้นก็คือแบบเราก็อยากพิสูจน์ไงเราท้าทายตรงนั้นในมุมนั้นนี่คือแบบเราอยากรู้อ่ะว่ามันมีจริงหรือเปล่าโอเคงั้นเรามาเรื่องที่3กันเลยดีกว่ามาไปถ่ายหนังเรื่องนึงครับแล้วก็ถ่ายเสร็จก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็กลับมาที่พักแต่ว่าที่พักเนี่ยไม่ได้นอนในห้องหรอกก็คือมันจะเป็นคล้ายๆเปที่ผูกระหว่างต้นไม้กับต้นไม้มันเป็นรีสอร์ทอะครับแล้วก็ตอนที่ผมรู้สึกเพลียแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยเนี่ยก็คือตอนนั้นประมาณสักน่าจะใกล้จะ6โมงก็คือโพเพอะก็เผลอหลับก็คือไม่ได้นอนในห้องอะกะว่าแกว่งเปแถวนี้ว่าผมเดี๋ยวเพื่อนๆกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยลองนอนดูปกติก็คือหลังจากนั้นก็ไม่นานก็คือเป็นภาพเดิมครับเป็นความรู้สึกเดิมแล้วรู้สึกชินมากกับการที่แบบมีเงาดำๆทับตัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงตรงที่ว่า เหมือนอาฆาตอ่ะปกติที่เราเคยเจอมาก็คือแบบเป็นแบบธรรมดา มาในฉันที่แบบขำๆมาฮาไปแต่อันนี้ไม่ขำเสียงใหญ่มากคือทับตัวแล้วเหมือนพูดแบบมันมึงโมยเกี่ยวกูด้วยก็พูดแบบไม่ใช่ภาษานี่ด้วยไม่ใช่ภาษาแต่เสียงใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายมึงไม่รู้กันกูแบบกูทำอะไรอยู่ตอนนี้สวดมนต์ไปเจอสวดสวนกับซึ่งเขาไม่ได้โกเกงกับสิ่งที่ผมสวดเลยแต่ตอนนั้นเดี๋ยวก็พยายามสวดเขาก็เหมือนก็มีเสียงสวดกลับมาเขาสวดกลับมาเลยไม่รู้เรื่องหรอกไม่ปั๊มรู้เรื่องแต่ว่ามาแบบกระหน่ำเหมือนกันคือแบบผมสวดเท่าไหร่เขาก็สวดเท่านั้นอ่ะคือไม่ได้แคร์ไม่ได้ให้เกียรติบทสวดผมเลยอ่ะสวดไปเท่าไหร่ก็สวดกลับมาเท่านั้นแต่ด้วยความที่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมีบารมีสูงพอตัวแล้วทำไงอ่ะไม่ทำไงครับหยุดสวดแล้วก็ยอมรับสภาพเลยแล้วก็พูดขอโทษคือเราจะรู้ตัวเองแล้วสิ่งที่ผมได้ทำผิดพลาดมันเป็นในป่าคือจะรู้เราจะรู้ตัวเองเลยก็เลยว่าสิ่งที่ผมอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปอาจจะไปแบบปีนต้นไม้เล่นหรือว่าเราทำไปหลายสิ่งมากผมพยายามคิดในใจว่าทำอะไรบ้างวันนี้นู่นนี่นั่นกระโดด
อะไรก็แล้วแต่ที่แบบทำกิจวัตรไปหักไม้มั่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาถ่ายๆอยู่มันจะมีกิ่งไม้ใช่ไหมคือจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้ให้พี่มาเขาไปตัดออกเปล่าโอ้ยพี่ช้าว่ะหักเลยเราพูดขอโทษในสิ่งที่เราทำบอกถ้าลูกได้ทำอะไรผิดพลาดไปหรือทำอะไรให้ไม่พอใจก็คือขออภัยอะไรเงี้ยก็พูดไปก็คือโอ้ยยกไม่น้ำทั้งห้ามาหมดก็คือพูดทุกสิ่งทุกอย่างพูดให้มันแบบว่าให้มันรู้สึกดีให้เรารู้สึกสบายใจเหมือนแบบเหมือนถ่ายบาปก็เลยพูดไปเรื่อยแล้วก็กลับบ้านปกติทุกวันนี้ยังสำรวมอยู่ไหมฮะยังกับเวลาไปนอกสถานที่หรือว่ายังเหมือนเดิมครับก็คือผมยังคงความสนุกสนานของผมอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็เรียนรู้กับเรื่องราวที่มันผ่านมาก็คือแบบตอนเด็กๆเรามีบทเรียนแล้วอ่ะบางทีเรามองไม่เห็นนะของมันแน่แต่ผมแบบค่อนข้างเชื่อแล้วรู้สึกแบบคือผมเป็นคนไม่ลบหลู่นะแต่ว่าในส่วนฮาผมก็เต็มที่ควรคุยกับอะไรพวกเนี้ยคือแบบบางทีไปแบบอย่างล่าท่าผีเนี่ยอันนี้มันเป็นความผมคิดว่าก็คือเราก็พูดมานี่นะมาถ่ายนะมาเพื่อความสนุกสนานนี่ฮะอย่าไปซีเรียสนะบอกผีด้วยบอกอย่าไปซีเรียสเลยเขาตัวลุยมากเต็มเหนียวมากเลยอย่างเงี้ยครับเจ๋งมากเจ๋งครับเออขอบคุณที่น่ารักนะเรานี่สุดยอดได้ครับไปดูขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงต่อไปกันครับหมดเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเชิญข้อคิดจากคุณริวเลยครับคุณผู้ชมครับใครที่มีความเชื่อในเรื่องของผีสางต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะครับถ้าเกิดความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลแล้วก็บนความถูกต้องที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าสร้างความงมงายให้กับจิตใจของตัวเองในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอาจจะเชื่อว่ามีองค์ก็ดีมีเจ้าก็ดีเราควรตอบคำถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดการกระทำมาจากจิตใจหรือสิ่งที่เรากำลังสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกำแพงให้คนอื่นดูว่าตัวเราเองกำลังเข้มแข็งในสภาวะที่เราอ่อนแอหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะใจเราสั่งให้มันเป็นถ้าอยู่ในคำตอบ2ข้อนี้ก็แปลว่าคุณนั้นเป็นคนสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาด้วยตัวคุณเองระวังนะครับเขาบอกว่า1ความคิดของคนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องได้แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นความงมงายได้เช่นเดียวกันต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากนะครับอย่าให้สิ่งที่มองไม่เห็นครอบงำจิตใจคุณจนกลายเป็นตัวคุณกับสิ่งเหล่านั้นแยกแยะกันไม่ออกแล้ววันหนึ่งคุณก็จะกลายเป็นคนหลงนั่นเองครับเอาละครับก็มาถึงในช่วงของคำคมบายตักบุญอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็คือจะมาบอกประมาณเกี่ยวกับว่าผู้ชายที่เจ้าชู้คุณกิตคุณต้องฟังเลยเจ้าชู้อ่ะคุณเจ้าชู้มากถึงว่าคุณต้องฟังเลยเจ้าชู้ยังไงผมมีเหมือนกันแต่ว่าแต่ผมเลือกที่จะไปใช้มันครับผมเฮ้ยจริงเหรอเจ้าชู้นั้นผมพอแล้วฮะจริงๆหยุดแล้วหยุดแล้วใช่มั้ยใช่ฮะหยุดแล้วหยุดแล้วฮะครับผมหยุดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเหนือกว่าผู้ชายเจ้าชู้ก็คือผู้หญิงที่รู้ทันนะครับอันนี้โดนอะไรอ่ะไม่เกี่ยวหรอกขอบคุณนะผู้สนับสนุนรายการนะฮะรถจักรยานยนต์ Honda Scoop ใหญ่ครับขอบคุณเสื้อผ้า ESP ขอบพระคุณครับวันนี้หมดเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันพุธ4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับเย้ราตรีสวัสดิ์เบาๆตั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ